ตลาดแบบนี้เนี่ยเราหาธีมที่จะลงทุนได้บ้างไหมคะจริงๆตลาดหุ้นทุกประเทศอ่ะมันมีส่วนดีและส่วนไม่ดีโอเคประเทศไทยเราอาจจะมีส่วนไม่ดีมากกว่าส่วนดี แค่นั้นเองนะครับมันไม่มีคือวิธีการที่ดีที่สุดในการลงทุนพยายามที่จะหาจุดดีที่สุด ในตลาดนั้นๆ นะครับไม่ว่าจะตลาดประเทศกำลังพัฒนา ตลาดประเทศเอาอย่างตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ก็บอกว่าขึ้น แต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็จะมีหุ้นที่ไม่ขึ้นนะและหุ้นที่ไม่ขึ้นเยอะกว่าหุ้นที่ขึ้นนะเพราะทุกคนก็รู้ว่าในตลาดอเมริกาเนี่ยหุ้นขึ้นจริงๆมันมีแค่7ตัวหรือว่าเอาพูดกันจริงๆเลยเนี่ย7ตัวเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 30% ของมูลค่าตลาดค่ะ7นางฟ้าเนี่ยนะครับพี่ใช่แล้วปรับขึ้นมา 200% 7ตัว7หุ้นนี้ปรับขึ้นมา 200% ในรอบปีแต่ถ้าเอา Nvidia ตัวเดียวขึ้นมาเป็น 1,000% ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามูลถ้าเราเดลต้าเราขึ้น 1,000% ดัชนีหุ้นเราคง 2,000 ถูกป่ะตัวเดียวเลยนะคือถ้าเรามองในแง่นึงถ้าเรามองในแง่นั้นจริงๆเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นนะเดลต้าตัวเดียวขึ้นมา 200-300 จุดเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าตลาดหุ้นไทยเราปราศจากของดีแต่มันไม่ดีทั้งตลาดเหมือนสมัยก่อนนั่นคือที่มาว่าทำไมมันต้องเลือกคือมันก็ต้องเลือกแล้วเวลาเราคือหลายคนก็จะพอมองภาพรวมเราก็บอกว่าหมดอนาคตอันนี้จริงๆแต่หมดอนาคตคือถามว่าหมดอนาคตขนาดนั้นไหมคงไม่แต่เราจะไปคาดหวังกับตลาดหุ้นไทยคือถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่เคยพูดเมื่อปี2ปีที่แล้วว่าตลาดหุ้นไทยเราน่าจะเห็นแบบโอ้ย5ปี 2,000 จุดน่าจะได้เห็นณวันนี้เนี่ยไอ้น้ำหนัก 2,000 จุดในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเริ่มมีน้ำหนักน้อยลงแต่ถามว่ายังมีโอกาสเห็นไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือสิ่งที่ประเทศไทยหรือว่าสิ่งที่โลกกำลังจะเป็นต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงอาจจะใช้เวลามากขึ้นอาจจะใช้เวลาหรืออาจจะไม่เห็นเลยก็ได้เพราะว่าประเทศไทยไม่เห็นเลยไม่อันนี้อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งไปเขียนในก็ไม่เขียนในไฮไลท์คือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่คือด้วยความที่เราต้องพึ่งพาโลกมาเอางี้แล้วก่อนหนึ่งคือเอจิ้งโซซายตี้เราจะมีคนอายุมากขึ้นแล้วคนไทยเรามีหนี้ภาคครัวเรือนค่อนข้างสูงแล้วก็หนี้ภาครัฐเราก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับเราแต่ว่าเราข้อดีของเราก็คือเรายังมีความแข็งแกร่งพูดง่ายๆคือเราคนสูงวัยแต่เราออกกำลังกายเราก็อาจจะอายุยืนขึ้นแต่จะบอกว่าให้คนแก่วิ่งขึ้นตึก20ชั้นเหมือนคุณ3ก็คงขึ้นไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมองตลาดไทยเป็นอย่างนั้นว่าเรามีปัญหาจริงๆแล้วพอเรามีปัญหาตรงนี้เราก็ต้องพึ่งพาต่างประเทศพอเราต้องพึ่งพาต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนอีเวนต์แม้กระทั่งเรื่องของการศึกษาเราก็ต้องพึ่งพาจากต่างประเทศเป็นหลักดังนั้นสมมติว่าถ้าโลกมันปั่นป่วนมากจนเพราะเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมเศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้เราควบคุมเศรษฐกิจสหรัฐก็ไม่ได้เราจะบอกให้เขามาเที่ยวก็ไม่ได้ถ้าเศรษฐกิจเขาแย่แล้วโลกเขาจะลบกันแล้วเราจะไปบอกว่าให้เลิกลบเหรอก็มันก็ทำไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เป็นตัวแปรที่ควบคุมได้กลายเป็นประเทศที่ปัจจัยในประเทศไม่สามารถกระตุ้นได้มากนักก็เลยต้องคาดหวังกับการลงทุนในต่างประเทศก็เลยไม่สามารถคาดการณ์อย่างที่พี่บอกนะว่ามันจะโตด้วยตัวเองขึ้นไป 2,000 จุดน่ะมันทำได้ยากนะแต่ก็ต้องบอกว่าในความคือประเทศไทยเนี่ยถ้าบอกเปรียบเทียบกับวงการนางงามอ่ะนะเขากำลังฮิตกันอยู่ในหุ้นนางงามเนี่ยเราเป็นผู้หญิงสวยนะทำไมผมถึงบอกเป็นผู้หญิงสวยเพราะก็จะมีคนแวะเวียนมาจีบอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเช่นจีนก็มาจีบสหรัฐอเมริกาก็จะมาจีบเทสลาก็เข้ามาไมโครซอฟท์ก็เข้ามาทางจีนก็ส่ง BYD เข้ามาหัวเว่ยเข้ามาจีบเราอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ก็ต้องบอกว่าความสวยของเราเนี่ยมันไม่มีใครปั้นให้ไปถึงนางงามจักรวาลไงแค่นั้นเองจะสวยไหมสวยอย่างน้องสวยไหมสวยแต่ว่าถ้าไปประกวดนางงามจักรวาลเราต้องสวยกว่านี้ไงหรือต้องมีคนปั้นวันนั้นประเทศไทยเราด้วยโครงสร้างแล้วก็คนปั้นคนปั้นคือรัฐบาลก็นั่นไงคือคนปั้นคือรัฐบาลเราก็ต้องถามตัวเองว่ารัฐบาลไทยเราสามารถปั้นคนสวยให้เป็นนางงามจักรวาลได้ไหมซึ่งก็ถามเพราะว่าความสวยของคนไทยมีเราก็ต้องมานั่งดูว่าความสวยของเรามีอะไรบ้างซึ่งเราก็พยายามจะมองหาตอนนี้ต้องมองนิดนึงก่อนประเทศไทยเราอ่ะมันเติบโตมาได้โดยผ่าน3 S curve ทุกคนก็บอกว่า 1.0 2.0 3.0 แล้วเรากำลังพยายามหา 4.0 ค่ะแต่ 4.0 ที่เรากำลังจะหาเนี่ยเราติดปัญหาตรงที่ว่าประเทศไทยเราไม่สามารถที่พึ่งพาตัวเองได้ทั้งหมดนะครับมันไม่เหมือน1 2และ3อย่างเช่น 1.0 เนี่ย
อยากให้ย้อนกลับไปดูนะครับว่าหุ้นพวกนี้มันก็เสื่อมมูลค่าไปแล้วนะอย่างเช่น 1.0 ตอนนั้นเราเพิ่งพาภาคเกษตรตอนนั้นหุ้นเกษตรวิ่งดีมากผมยังจำได้เลยหุ้นพวกน้ำผลไม้มาลีโอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยพี่30ปีละนะครับทำไมน้ำผลไม้หรือว่าพวก GFPT หรือไม่ทั้ง Event CPM สมัยก่อนนะครับแล้วก็หุ้นพวกมันสำปะหลังหุ้นแป้งมันเอาคืออันนี้เป็นโอบิสเนสละเออคือว่าแต่วันนี้เป็นโอบิสเนสแต่วันนั้นน่ะเป็นหุ้นที่แบบโอ้ยขึ้นรุ่งเรืองใช่ดันตลาดหุ้นทุกคนก็คิดกันว่าโอ้โหหุ้นอาหารหุ้นอาหารก็เข้าใจหุ้นเกษตรรุ่งเรืองหรือว่าในเวอร์เต็มไปหมดเลยนะหุ้นอาหารสัตว์สมัยก่อนเลียอาหารสัตว์อย่างดังเลยใช่หุ้นถั่วเหลืองถูกไหมครับข้าวมาบุญคลองเออใช่จริงจริงคือมันเป็นอะไรที่เรานึกถึงย้อนหลังนะหุ้นพวกนี้เมื่อก่อนไม่น่าพูดเลยรู้แล้วว่ารุ่นไหนแล้วเปลี่ยนเข้ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวจะดูใหม่นะฮะเราก็ต้องบอกว่ายุคเกษตรเนี่ยเราก็ผ่านไปละแต่ถามว่าณวันนี้เนี่ยอย่างสับปะรดที่เราเมื่อก่อนนี้หุ้นสับปะรดดังมากนะผมยังจำชื่อไม่ได้เลยคิดดูอะอะไรสยามฟู้ดหรืออะไรทั้งอย่างนึงที่เขาส่งออกสับปะรดสับปะรดกระป๋องอะสับปะรดกระป๋องที่ส่งออกมากที่สุดในโลกเลยนะประเทศไทยนี่คือส่งออกสับปะรดมากที่สุดในโลกแล้วก็หุ้นที่ทำสับปะรดเนี่ยโอ้ยตอนนั้นขึ้นดีมากเลยแต่ถามว่าหุ้นพวกนี้ยังอยู่ไหมอยู่แม้กระทั่งหุ้นทำอย่างเชียงใหม่โฟรเซ่นเมื่อก่อนก็ดังมากนะทำถั่วแระส่งออกอุ้ยหุ้นขึ้นแบบกระจุยกระจายถั่วแระงงไปหุ้นทำถั่วแระนี่แหละส่งออกญี่ปุ่นแล้วหุ้นโฟรเซ่นเนี่ยจำได้ไหมสมัยก่อนหุ้นโฟรเซ่นหุ้นพวกเกษตรหุ้นกุ้งแช่แข็งพวกนี้นั่นคือเอสเคิร์ฟที่หนึ่งที่เล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังพี่กำลังจะบอกคือหุ้นพวกนี้ได้ถูกแปลสภาพไปเป็นหุ้นล้าสมัยค่ะจะบอกเขาล้าสมัยเดี๋ยว CEO เขามาด่าผมเป็นหุ้นดีเป็น4เป็นหุ้นที่อ่ะอยู่ได้จ่ายปันผลทนทานได้ไม่โตทนทานแต่ไม่โตไม่มีหนี้แต่โตได้แต่จะไปหวังว่าราคาจะขึ้นไปเด้ง2เด้งไม่ได้ละแล้วก็พอตรงนั้นจบไปปุ๊บเราก็เข้าสู่ S curve ที่2ที่เราให้ฟังนี่คือเราจะก้าวไปสู่ S curve ที่4ซึ่งวันนี้เราจะมานั่งคุยกัน S curve ที่2ก็จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมหนักและภาคเกษตรก็จะเริ่มย้ายมาเป็นภาคอุตสาหกรรมตอนนั้นเราก็มีอุตสาหกรรมเทคไทซึ่งตอนนี้กัมพูชาก็เอาไปแล้วนะครับตอนนี้กัมพูชาเนี่ยส่งออกเทคสไตล์หรือว่าพวกเสื้อผ้าสำเร็จรูปนี่เขาออกส่งออก 80% เลยนะเหมือนกับเราสมัยก่อนค่าแรงเราแพงขึ้นแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ก็จะจากโทรีเซนไทแล้วก็จะมีกาเมนต์อะไรเต็มไปหมดเลยตอนนั้นในกรงในกี้อาดิดาสก็มาจ้างเราผลิตเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอุตสาหกรรมหนักๆอื่นๆโดยเฉพาะเหมืองแร่ช่วงนั้นก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ในเครื่องกลุ่มเหมืองแร่ที่ดังที่สุดตอนนั้นก็จะเป็นผาแดงอินดัสทรีส่งออกแล้วก็สกัดแร่สังกะสีเมื่อก่อนยังใช้อยู่นะดีบุกตะกั่วสังกะสีกลุ่มอุตสาหกรรมหนักๆ ก็เข้ามาเพราะเป็นหุ้นสัมปทานนะพี่มีสัมปทานด้วยแล้วก็ถ้าไม่มีสัมปทานก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทองนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ S curve ที่2ก็ผ่านไปได้ด้วยการเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็เข้ามาสู่ S curve ที่3ที่เราเปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นเทคโนโลยีระดับกลางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ตู้เย็นมากขึ้นรับจ้างประกอบสินค้ามากขึ้นทำ power supply ทำมอนิเตอร์ทำ hard disk drive นะครับทำกล้องถ่ายรูป ก็จะเป็นเทคโนโลยีระดับปานกลางมากขึ้นแล้วก็เข้ามาเสริมด้วย อุตสาหกรรมบริการก็คือท่องเที่ยวตอนนั้นเราก็เปิดสนามบินสุวรรณภูมิ S curve ที่3เราก็ดึงเงินต่างประเทศได้มาในระดับหนึ่งส่งออกเราเติบโตได้ดีนะครับเพราะเราเริ่มทำอุตสาหกรรมที่สามารถส่งออกมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นใช่คล้ายๆกับเปิดประเทศแต่ตอนนั้นก็มาพร้อมกับตอนที่จีนเนี่ยเขาเข้าองค์การการค้าโลกด้วยก็เลยทำให้จีนเติบโตแล้วเราก็เลยได้ประโยชน์จากการเติบโตของประเทศจีนด้วยช่วงนั้นส่งออกของเราเติบโตได้ดีมากก็คือช่วงของยุคที่คุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี2541 44อะไรอย่างเงี้ยนะพี่10ปี20ปีค่ะแล้วเราก็ผ่านมาจากตรงนั้นจนตั้งแต่สร้างสนามบินสุวรรณภูมิครับจนถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่เจอ S curve ใหม่เลยแล้วโชคดีที่มีสนามบินสุวรรณภูมิในช่วงก่อนเกิดโควิดใช่แล้วพอหลังจากโควิดแล้วก็ก่อนเกิดโควิดแล้วก็หลังเกิดโควิดเนี่ยเราไม่มี S curve ที่พูดได้เต็มปากมีแต่ S curve เดิมที่ต่อยอดดีกว่าก็คือท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยวสาธารณสุขโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีกลุ่มค้าปลีกบ้างเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาโรงแรมก็
เรียบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับภาคบริการละกันนะครับที่เข้ามาเป็นจุดเป็น S curve เดิมแล้วก็มีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่พอเติบโตได้ถูกไหมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยจากรถกระบะแล้วก็มีอีโคคาร์ต่อมาก็ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เรายังไปต่อได้ก็เลยยังทำให้แบบ S curve มันมี S curve เดิมมันเศรษฐกิจมันยังโตได้โตได้แต่มันเป็น S curve เดิมซึ่งถ้าเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยเราก็จะโตไปเรื่อยนะครับแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไม S-curve เดิมที่มันเคยสร้างการเติบโตอย่างน้อยก็พอได้เนี่ยมันไม่ได้ก็เพราะเราเข้าสู่ Aging Society ละเราต้องหา S-curve ใหม่ประเทศญี่ปุ่นประเทศอะไรที่เข้าสู่ Aging อย่างเยอรมันที่เข้าสู่ Aging Society เนี่ยเขาก็พยายามหา S-curve ใหม่ๆขึ้นมาไม่มีคนทำงานใช่ไหมพี่มีจริงๆหรือว่าบริโภคลดลงโรงงานใหญ่เขาก็รู้อยู่แล้วนะว่ามี Aging Society ผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลรู้แต่ทำอะไรไม่ทันไหมเพราะว่าเขาเข้ามาแวบๆก็ออกไปแวบๆก็ออกไปทำนโยบายระยะยาวไม่ได้รัฐบาลอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานใช่มันคือบางทีอยู่นานอยู่ได้ก็4ปี KPI ไม่ชัดเจน2ปีแรกก็ทะเลาะกันอาจจะทำค้างอยู่ไงก็อันนั้นเป็นอุปสรรคละกันถือว่าเป็นอุปสรรคละกันนะครับแล้วมันก็เลยทำให้เราหา S curve ที่4โดยธรรมชาติด้วยตัวเองไม่ได้สักทีนึงคือไม่อยากจะบอกนะ S curve ที่ S curve ที่แต่เราเจอ S curve ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นจากรัฐบาลที่อยู่นานนะตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมที่อยู่กันแบบ2500อะไรพวกเนี้ยทุนทักษิณ525อะไรอย่างงั้นป่ะพี่โอ้ก่อนพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ยุคชดช่วงชัชวาลเปิดปตท.สมัยปตท.นี่สมัยไหน2530จําไม่ได้แล้ว25เอาวันนี้2531เพราะว่า2531ถึง2535เพราะช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่ผมเรียนวิศวะเคมีเป็นคณะวิศวะเคมีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่พอเข้าสู่ยุคช่วงชัชวาลทางรัฐบาลก็สนับสนุนให้ทุกคนเรียนวิศวะขุดพบแก๊สแล้วตอนนั้นเนี่ยวิศวะคะแนนเริ่มแซงหมอผมจำยุคนั้นได้อยู่เพราะก่อนหน้านี้เป็นหมอไงแล้วก็วิศวะเริ่มมาก็เป็นรัฐบาลที่แบบอยู่ตั้ง8ปีสมัยพลเอกเปรมใช่ป่ะแล้วก็มายุคของคุณทักษิณชินวัตรใช่ป่ะที่เขาสร้าง S curve ที่3อันนั้นเขาก็อยู่มาแบบนาน8ปีทำไม S curve 4อยู่มา8ปีทำไมไม่มีวะแต่หลังจากนั้นเราอยู่สั้นตลอดนะพี่ใช่แล้วนั้นเราก็มีเรื่องปฏิวัติแล้วก็มีเรื่องของการมองการเมืองเข้ามาแล้วก็ความยากของการที่จะผ่านนโยบายอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ